ผมสวัสดีเดอะพีเพิลครับตอนนี้ผมอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขทล1249นะครับช่วงระหว่างว่อนสนไปทางโครงการเกษตรหลวงดอยอ่างขางนะครับแต่เราจะไม่ได้ลงเกษตรหลวงดอยอ่างขางหรอกเราจะไปทางหมู่บ้านนอแลขอบดุ้งนะครับเพื่อจะไปรีวิวเส้นทางลงเขาเรียกบ้านนอแลลงตำบลมั่นปิ่นอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวเป็นยังไงก็ไปลุ้นด้วยกันนะเดี๋ยวเป็นไงไปติดตามชมกันครับชมพวกตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดครับอย่าลืมนะเวลาขึ้นทางภูเขาให้ดูแรงม้าแรงบิดนะครับรู้เรานะครับทักษะของเราเพียงพอไหมอะไรไหมรู้รถรู้ว่าแรงบิดที่เท่าไหร่ใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็รู้เขาก็คือรู้เส้นทางนะศึกษาเส้นทางมาเป็นอย่างดีว่าเออสมมติมาดอยอ่างขางนี่เฮ้ยมันโหดมันอะไรนะก็ต้องดูฝึกทักษะฝึกสเกลนะครับสำหรับคนเก่งแล้วอะไรแล้วเราไม่ว่าแต่ถ้าคนที่แบบเอออยากจะมาเที่ยวบ้างอะไรบ้างมันก็ต้องหาทักษะหาประสบการณ์แม้แต่พวกที่เก่งแล้วเชี่ยวชาญแล้วก็ต้องตรวจสอบเส้นทางเป็นประจำนะครับเส้นทางบนดอยเส้นทางบนภาคเหนือเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปท่านอาจจะเคยมา5ปี10ปีแล้วแต่ตอนนี้อาจจะไม่เหมือนก็ได้นะครับก็เรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกันครับเดี๋ยวไปชมกันถ้าเจ้าหน้าที่ทหารไม่ให้เราลงไปเราก็จะกลับมาลงทล1249เช่นเดิมนะครับแล้วสำหรับตอนนี้เราไปตรงนู้นก่อนละกันโอเคนี่แหละถ้าไปซ้ายเนี่ยท่านผู้ชมก็คือออกเกษตรหลวงอันนี้เราไปขอบดงนอแลชายแดน6กิโลก็อยู่ตรงนี้ครับทางไปบ้านนอแลสำหรับรถรุ่นที่ไม่มีออยเกียร์หรือระบบระบายความร้อนน้ำมันเกียร์นะก็พยายามใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วนะครับไม่งั้นระบบเกียร์มันจะเข้าเซฟโหมดมันจะล็อกไว้ที่เกียร์2หรือเกียร์3นะครับคราวนี้มันจะต้องจอดเพื่อให้น้ำมันเกียร์เย็นละแล้วค่อยใส่เกียร์ได้นะครับไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยรถเสียหรือเปล่าทำไมเกียร์ใส่แล้วมันไม่เปลี่ยนมันเข้าเซฟโหมดครับจอดพักแล้วก็ไปต่อได้นะแต่ถ้ารุ่นที่มีออยเกียร์แล้วก็สบายใจได้ครับไม่มีปัญหาคือถ้าท่านรอบอยู่ในแรงบิดอยู่รอบสูงก็กดคันเร่งไอ้คันเร่งคันเร่งคันเร่งนิดหน่อยเออประมาณนั้นมีเส้นทางจักรยานธรรมชาติธรรมชาติสุดๆเลยโซนนี้ก็จะเป็นไร่ชาเนาะไร่ชา 2,000 ถนนสวยนะแล้วไอ้เพิ่นด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์เลยหาที่จะแบบเยอะๆยิ่งใหญ่แบบบนตัวขางนี่หายากตัวนี้ก็จะเป็นอยู่บนเขตอุทยานแห่งชาติดอยผาห่มปกนะครับสูงเป็นอันดับ2ของประเทศไทยรองแค่อินทนนท์เท่านั้นตรงนี้ก็ปิดแล้วเนี่ยม่อนปิดชมวิวตรงจุดนี้นั่งข้างเต็นท์ละเพราะว่าปกติถ้าอยู่ม่อนปิดเนี่ยก็จะมองลงไปเห็นเกษตรหลวงดอยอ่างขางก็จะซิ่งๆหน่อยนะฮะชอบทางธุรกันดารชอบเที่ยวแบบสไตล์นี้นะติดสมาร์ทเกตอัลต้าเกตหรือว่าอัลต้าเกตอะไรก็แล้วแต่เนาะติดไว้เถอะมันช่วยได้ครับอุณหภูมิถึง100อุณหภูมิถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราสามารถเบรกเซฟตัวเองได้นะเขาเรียกว่าเตือนก่อนวายวอดนะเราไม่ต้องวิ่งไปจนถึงโอเวอร์โหลดไปจนถึงน้ำดันไม่ต้องไปเสี่ยงกับภัยนะจอดพักได้อะไรได้แล้วก็ไปต่อได้นะครับบนดอยนี่ไม่มีใครเก่งเกินใครครับกลับลงได้อย่างปลอดภัยนั่นแหละเก่งไม่จำเป็นต้องล้านกิโล
ช่วงนี้วลีฮิตของตาหมอคนขับร้านกิโลคือคนเก่งมันก็ใช่ส่วนหนึ่งครับแต่ว่ามันจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายองค์ประกอบคนขับเป็นร้านกิโลอย่างแท็กซี่เนี่ยอาจจะไม่เคยเที่ยวทางภูเขาเลยก็ได้นะอันนี้มันก็แค่เป็นเหตุหนึ่งเท่านั้นเองครับมีซ่อมถนนถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนสวยอีกเส้นหนึ่งนะนะครับมันถนนไม่มีชื่อละถนนไม่มีชื่ออ่าไปบ้านนอแลขอบดงมีแปลง 2,000 เข้าไปซ้ายมือเนี่ยนะครับสวนชาเนาะสวนชาก็บนนี้ก็จะมีต้นสนต้นอะไรอยู่เนาะถ้ามีสนซากุระช่วงนี้ก็เขียวซากุระพันดูใบพันดูใบช่วงนี้นะครับถ้าอยากดูเมเบิลที่เป็นพันๆไล่ให้มาดูที่อ่างขางนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยทั้งหมดนะครับก็จะแซมไปกับต้นซากุระหรือนางพญาเสือโคร่งแล้วก็ถ้าอยากดูดอกซากุระญี่ปุ่นแท้ๆโดยไม่ต้องไปญี่ปุ่นก็ดอยอ่างขางครับตรงสถานีเกษตรหลวงสร้างแต่ไม่ถึงขนาดติดนะพอสร้างคงจะไปถึงข้างล่างเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะใช่ต้องถามก่อสร้างก็ก่อถ้าไม่ติดก็ไปได้นะโอ้โหถ้าแบบฝนมานี่ก็เละเทะดูเป็นกันแล้วเนี่ยฝุ่นอีกแล้วคลุกเสร็จชุบแป้งทอดได้เลยป่านี่บ้านขอบดงก่อนแล้วก็บ้านนอแลด้านซ้ายนี่ก็วิวประเทศเมียนมาก็จะขยายถนนแหละดูลักษณะแล้วก็ปูลาดยางแต่ไม่รู้จะลงไปจนถึงไหนเนาะไม่รู้ระยะทางจะยาวไปจนถึงซ้ายมือนะครับก็คือค่ายทหารพม่านั่นเอง
ก็ไม่ลงหนึ่งให้นะนะครับไอตัวปาเจโร่ตัวเก่านี่ดีอย่างเกียร์หนึ่งมันแทบรถแทบจอดอะสบายอะถ้าไม่กลัวแบบเครื่องเคร่งขี่แดงมากก็จัดหนึ่งรุ่นฮะมันชันจริงๆนะชันจนแบบหนึ่งยังรู้สึกว่ามันไหลพูดพูดเบรกกดปล่อยกดปล่อยครับดูดิเนี่ยแม่หนึ่งไหลกดขนาดเอาแทบอยู่เลยนะครับกดปล่อยตอนนี้รอบ 2,900 นะมันจะแค่สั้นๆครับช่วงชันอ่ะครึ่งลึงอ่ะครึ่งลึงนี่แปลว่าอะไรโอ้ยโหดร้ายโอ้โหโหดร้ายโอ้ยถนนใส่รวมกันโอ้ยตายไม่ได้ตายเพราะถนนตายเพราะใส่รวมกันดูวิวสวยมากคุณพระโอ้ยวิวสวยมากกะไว้ตามารีวิวขาลงให้ทุกท่านชมหลายรอบละรอบนี้สนใจสักทีคือมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันไปเร็วไม่ได้นะมันต้องใช้เบรกเยอะอันตรายครับถ้ามีขับสีจะปลอดภัยกว่านะครับนี่ขนาดเกียร์หนึ่งจะรู้สึกว่าลงเร็วไปเลยเพราะมันชันคลื่นไหนดูถนนสินะแล้วพื้นถนนมันเสียแล้วแบบเบรกมากๆก็อันตรายครับอย่ารอนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับธงแดงก็คือมีวันเย็นใหญ่นะครับให้ระมัดระวังใช่แล้วปี๊ดๆนะครับเบรกกดปล่อยนี่เกียร์หนึ่งลงตลอดเลยนะยังรู้สึกว่าเร็วเลยแต่ไม่เป็นไรคือเราไม่ได้ปล่อยให้มันรอบไปถึง 3,000 2,000 ไปปลายอุณหภูมิความร้อนอยู่ที่85องศาครับแล้วก็รอบเครื่องอยู่ที่ 3,000 นะถ้ามันเกิน 3,000 มากผมก็เปียกเองลดเอนจิ้นหน่อยนะครับประมาณนี้ยังไม่ได้กินอะไรนะ เปิดกระจกไประยะครับอากาศไม่ร้อนครับแล้วก็ควันก็จะหายไปแล้วตอนนี้เป็นหมอกจริงๆตำบลดอยนี่นะครับผมไม่เห็นก็ให้สัญญาณไว้ก่อนละตอนเกียร์สองพรวดเลยอ่ะพุ่งกระชูดพุ่งเลยแหละถ้าเกียร์สองนี่จะใช้เบรกแรงไปครับนะครับโอ้ลงนี่ลงดิ่งจริงขึ้นกดมากๆก็ไม่ได้นะถ้าขับ2อดิ้นเส้นนี้ขอมีทักษะพอสมควรครับนี่มาถึงตรงนี้ก็บ่งบอกได้เลยว่าท่านปลอดภัยละสะพานเนี้ยประมาณนั้นนะเดี๋ยวยังก็ไปจนถึงค่ายทหารนะมานะฮะไม่มีกลิ่นอะไรฮะแต่วิวอลังการงานสร้างจริงนี่ขนาดแรงๆนะแล้วช่วงคิวเขียวแล้วขนาดเขียวนี่จะสวยมากสำหรับคนที่ชอบทางภูเขาเนาะจะบอกว่ามันหมดโค้งเลยก็ไม่ใช่ละมันก็ยังลงเรื่อยๆเกียร์สองก็ปวดเหมือนกันนะนี่เจ้าหน้าที่โบกมือให้ไปเลยครับสบายมาก
โอเคเนาะพอจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้ครับเส้นนี้เพราะปกติเขาจะไม่มีรถแบบนี้ลงมาเส้นนี้ครับเอาล่ะที่เหลือก็จะเป็นโซนถนนในนี่แล้วครับท่านผู้ชมโซนอะไรป่าส้มเนาะส้มเขียวหวานเออเออเลยนี่ไปปลูกแล้วไปส่งไหนเราไม่ได้กินส่งลงเทพ